าชีพการเลี้ยงโคนมที่คนไทยไม่รู้จักสู่อุตสาหกรรมนมของประเทศไทยที่ครบวงจรในปัจจุบันทั้งหมดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้กับคนไทยซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างงานสร้างรายได้และเพื่อสานต่อพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านหน่วยงานภาครัฐจึงได้วางแนวทางพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนด้วยการยกระดับความรู้แก่เกษตรกรพัฒนาฟาร์มพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐานนับเป็นความสำเร็จของการมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมนมไทยไปสู่การเป็นนมแห่งชาติภายในปี2564สนับสนุนโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย